สวัสดีครับโลกนี้นี่มันมีคนที่เลวร้ายมากมายหลายรูปแบบนะครับหนึ่งในรูปแบบหนึ่งของคนที่เขานิสัยไม่ดีนะมันก็คือพวกที่คอยจะอยากจะให้คนอื่นเป็นอย่างที่เขาต้องการด้วยการหลอกลวงอะไรต่างๆนานาเช่นปลูกต้นไม้ง่ายนิดเดียวมันไม่เหนื่อยหรอกดูแลวันละ15นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะอย่างเวลาต้นไม้เราเนี่ยมันโตนะครับโตมากๆเราก็ต้องมีการจัดการตัดแต่งดูแลอะไรต่างๆมากมายในเวลาเนี้ยในคลิปนี้ที่ผมจะมาให้ดูนะครับก็คืออันนี้คือต้นถั่วแดงหลวงนะครับเมื่อวานเนี้ยต้นเนี้ยมันมีอยู่2กิ่งนะครับอันนี้เป็นต้นกิ่งหลักนะครับคุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยโอ้โหเบิ่มเริ่มเลยใช่ไหมอันเนี้ยถ้าเราจับยัดใส่ถุงขยะแล้วก็ทิ้งเลยนะครับมันก็แป๊บเดียวนะครับผมว่า5นาที10นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเอามาใช้ประโยชน์ได้นี่ฮะแล้วผมก็มีเวลาว่างด้วยก็น่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ผมจะลองจับเวลาในการย่อยเจ้าต้นถั่วแดงหลวงครึ่งต้นเนี่ยดูซิว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการจัดการต้นถั่วแดงหลวงแค่ครึ่งต้นต้นแค่นี้นะครับนี่ยังน้อยกว่าฟักทองนะครับฟักทองนี่นรกกว่านี้เยอะเอาละครับหลังจากผ่านไป25ทีผมก็ได้ย่อยถึงแม้มันจะไม่ละเอียดแต่ก็ได้ย่อยแล้วนะครับเวลาจะทำไปเป็นปุ๋ยเนี่ยมันก็จะได้เหลือเศษพืชน้อยลงหน่อยนะครับถ้าถามว่าแล้วเกษตรกรคนที่เขาทำเป็นอาชีพเขาทำกันยังไงเขามีเครื่องครับเครื่องย่อยพวกเศษวัสดุพวกนี้บางที่เขาก็มีเช่าเลยนะครับแต่สำหรับถ้าเราเป็นคนเมืองเนี้ยมันหาเช่าไม่ได้หรอกใช่ไหมเราก็ต้องทำเองนะครับถ้าถามว่าผมโง่หรือเปล่ามานั่งย่อยใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงย่อยเนี่ยย่อยเสร็จยังต้องทำปุ๋ยอีกนะครับทำเป็นปุ๋ยนี่ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้ตัดมาเป็นชิ้นเล็กๆนี่ก็10นาทีมาทำนี่อีก25นาทีทำเป็นปุ๋ยอีก1ชั่วโมงแค่กิ่งมันกิ่งเดียวนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงในการกำจัดถ้าไม่ทิ้งนะก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อยากจะปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่ลงทุนสูงนะครับถ้าคุณไม่ทำปุ๋ยหมักเองคุณก็ต้องไปซื้อปุ๋ยหมักจากคนอื่นนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับก็ต้องมีค่ารถค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็แต่นี้ผมทำให้ดูนะครับว่ามันใช้เวลาแค่ไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็มือพองละลืมใส่ถุงมือจริงๆถ้าต้องตัดอย่างนี้นานๆให้ใส่ถุงมือผ้านะครับมันจะช่วยรักษาถนอมมือของคุณวันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ